จะไปที่ออสเตรเลียนะคะตอนนี้เชิญน้องมาดค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.เจพิษกาจนที่เคารพยิ่งค่ะกราบครูรู้และเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อธนพรสวนมาไฟค่ะชื่อเล่นชื่อมาดชื่อทางธรรมชื่อเพ็ญภูฟ้าค่ะอายุ39ปีเป็นจิตอาสาควบคุ้นสวนป่านาบุญ6ค่ะต่างประเทศออสเตรเลียค่ะกำลังศึกษาอริยปัญญาตีหลักสูตร7ปีค่ะวันนี้ก็ขอโอกาสมาแชร์สภาวะธรรมแล้วก็ส่งการบ้านกับไม่รู้ว่าจะเรียกตัวไหนดีนะคะก็คือแบบว่าหนูก็มีความกลัวที่จะมาออกซูมค่ะพูดไม่เก่งกลัวผิดพลาดค่ะกลัวโดนตำหนิหลายอย่างค่ะก็เลยแบบถือโอกาสมาพูดให้แบบมาแชร์ว่าขอพร้อมกล้าค่ะขอพร้อมกล้าจากครูรู้คือแบบว่าขอกำลังใจขอพร้อมกล้าขอสมาธิที่ค่ะความกลัวนี่ยิ่งใหญ่มากค่ะการพูดนี่แบบว่าพี่ลาค่ะท่านก็บอกว่าไปพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆหนูว่าค่ะจะพยายามแต่ความกลัวนี่มันเยอะมากเหมือนกลัวครูรู้นิดหน่อยค่ะกลัวทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่แต่ไม่รู้กลัวอะไรค่ะไม่เจอก็กลัวประมาณว่าจะได้ออกสูงนี่แหละค่ะหนูก็ขอโอกาสพี่ออนช่วยแชร์ภาพให้ด้วยนะคะคือภาพนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการพูดนะคะแต่มันจะเอามาใช้ในการที่แบบว่าหนูใช้จุดตรงนี้ค่ะคือใช้เพื่อที่จะทำสมาธิสร้างปัญญาให้ตัวเองค่ะลดความเป็นเร่งรีบค่ะเป็นคนภาคสนามค่ะชอบทำอะไรที่เร็วๆค่ะปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรก็เสร็จแต่ก็เรียบร้อยนะคะมันก็เรียบร้อยอยู่คือภาพพวกนี้ก็ได้ฝึกให้หนูอ่ะได้ใช้ตรงนี้ค่ะฝึกสมาธิในการทำงานคือในความคิดของหนูอ่ะค่ะเขาคนในฟาร์มอ่ะค่ะทำงานก็ทำเร็วๆๆๆค่ะเขาทำเป็นงานชั่วโมงนะคะทำเร็วมากก็คือแบบว่าหนูอ่ะตามไม่ทันทีนี้หนูก็เลยมาคิดถึงคำพูดคำสอนของแม่ของพี่ลาแล้วก็ของอาจารย์และของพ่อครูค่ะว่าเออเรามาขัดเกลากิเลสของเราขัดเกลาที่ตัวตนของเราอะจากคนที่ทำอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วแบบไม่สนใจข้างหลังค่ะว่าจะเป็นยังไงหนูก็ได้ใช้พวกเนี้ยค่ะจากที่ทำงานนะคะตั้งใจทำขัดเกลาจนนิ่งได้ทำใครจะรีบไปไหนก็ไปค่ะหนูก็ได้ใช้ตรงเนี้ยทำอย่างเต็มใจแล้วก็แบบตั้งใจทำดูแลรักษาให้เขาคือเขาให้ดูแลรักษาเป็นเฮาของใครของมันนะคะเราหนูก็ตั้งใจทำทุกวันนี้หนูก็ขัดเกลาได้แบบได้จากสิ่งนี้จริงๆค่ะคือกำลังใจจากพี่ล่าพี่แม่หมอของหนูค่ะคือท่านก็บอกว่าทำดีๆทำอะไรทำให้มันเรียบร้อยไม่ต้องรีบอย่างเย็บผ้าเหมือนกันนะคะคือต้องพับให้กริบค่ะรอยเข็มก็ต้องกริบหนูจากที่หนูทำแบบปุบปับเนี่ยกลายเป็นนิ่งได้ค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ออนหนูก็ทำตรงเนี้ยให้เป็นนิ่งได้ใจหนูอ่ะหนูได้ล้างใจของหนูเองว่าหนูจะทำให้ดีที่สุดใครจะว่าหนูช้ายังไงก็ได้หนูช้าเขาก็จ่ายเงินหนูอยู่ค่ะคือหนูทำให้ดีที่สุดจริงๆค่ะหนูก็ขอบคุณพี่ล่าเขาค่ะที่ช่วยขัดเกลาหนูมาแล้วก็หนูก็ได้เข้าฟังพ่อครูฟังอาจารย์ตอนหัวค่ำค่ะก็ฟังไม่ได้เยอะทักทีค่ะฟังได้ยินเสียงขึ้นปุ๊บหนูก็ไม่รู้วูบหลับไปตอนไหนค่ะเพราะจากที่แบบว่าสภาวะที่แบบว่าต้องได้ฟังจากซูมจากอาจารย์ที่ท่านพูดจริงๆไม่ต้องไปดูย้อนหลังอะค่ะได้สภาวะได้พลังที่ดีทุกวันนี้ก็ยังฟังไม่ได้ค่ะฟังปุ๊บก็หลับปั๊บทุกทีค่ะก็ไปฟังย้อนหลังตอนทำงานค่ะใส่หูบลูทูธฟังค่ะจากการที่ได้ทำงานฟาร์มมะเขือเทศก็ได้ขัดเกลานิสัยค่ะจากนิสัยที่เป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ชอบแบบว่าหนูอยู่ด้วยกัน6คู่นะ6คนนะคะตอนนี้จากคนที่แบบว่าทำอะไรนิดหน่อยแล้วก็ต้องไปอธิบายอะค่ะหนูก็ได้ใช้บททบทวนธรรมค่ะข้อไหนนะข้อ3หรือเปล่าเข้ามาแบบว่า
ไม่ต้องไปอธิบายค่ะคือปล่อยให้กิเลสวิบากของเราใครจะรับใครจะทำอะไรก็ปล่อยไปค่ะไม่ต้องไปอธิบายให้มันเหนื่อยเสียพลังงานเอาเวลาที่มีอยู่ไปขัดเกลาที่ตนขัดเกลาใจที่ตนให้ได้ดีที่สุดค่ะการปฏิบัติธรรมของหนูเป็นการปฏิบัติธรรมที่ล้างใจตนจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้หนูก็มาขอโอวาทขอสมาธิจากคุณรู้ขอกำลังใจจากคุณรู้ในการที่ได้มาเป็นจิตอาสาขอบคุณจะได้มีพลังบึ้มๆขึ้นมาค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะทั้งมาศนะคะที่มาแบ่งปันในวันนี้นะคะความกลัวที่จะได้พูดต่อหน้าผู้คนเหรอคะหรือว่ายังไงนะคะอันนี้ที่กลัวกังวลอยู่ในใจตอนนี้คือทุกข์นี่คือความกลัวในการออกซูมออกสื่ออย่างนี้เหรอคะถามว่าทุกข์ไหมไม่ทุกข์ค่ะคือกลัวแบบว่ากลัวไปพูดไม่ถูกจุดอ๋อกลัวพูดผิดคือหนูอ่ะเป็นคนที่แบบว่าหนูชอบทำค่ะไม่ชอบพูดค่ะคือสั่งให้ทำอะไรทำได้หมดแต่การพูดนี่ไม่เก่งเท่าไหร่ค่ะอ๋อกลัวพูดได้ไม่ดีเหรอคะค่ะกิเลสมันบอกว่าเวลาพูดจะต้องพูดดีๆใช่ไหมประมาณนั้นค่ะก็เห็นทุกท่านที่มาพูดแล้วคือแบบมีสมาธิมีสติที่จะพูดอย่างหนูเนี่ยเขียนไว้เยอะค่ะแต่พอมาพูดจริงๆไม่ตรงกับกระดาษที่เขียนนะก็เราอยากได้อะไรคะเราอยากได้อะไรอยากได้กำลังใจอยากได้ความมั่นใจเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะคะถ้าได้กำลังใจแล้วจะพูดได้ดีใช่ไหมคะจะพูดได้ดีพยายามปรับแล้วก็จะพูดได้จะไม่กลัวอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าได้กำลังใจรู้ไหมพี่น้องเขาให้กำลังใจพวกเราทุกคนอยู่แล้วค่ะเวลาพวกเรามานั่งฟังไม่ว่าใครมาแบ่งปันอะไรเราก็ยินดีนะคะโฮสยินดีที่จะรับฟังในทุกเรื่องนะคะก็รู้สึกว่าทุกเรื่องก็มีประโยชน์นะคะมีคุณค่าหมดเลยค่ะแล้วก็เรื่องกลัวพูดผิดใช่ไหมแล้วก็ถ้ามันก็ต้องมาฝึกบ่อยๆอะค่ะแม่ไก่ก็บอกถูกนะแม่ไก่ก็บอกว่าก็เข้ามาฝึกพูดบ่อยๆนะคะก็เข้ามาให้พี่น้องได้รู้จักเรามาคบคุ้นถ้าเราคบคุ้นบ่อยๆเราก็จะไม่กลัวใช่ไหมคะก็เรารู้สึกว่าเป็นญาติกันค่ะเราก็จะได้ช่วยเหลืออะไรล่ะมันก็จะความคบคุ้นเป็นญาติอย่างยิ่งน่ะคือเราเหมือนกับคนในบ้านน่ะเราก็จะไม่เกรงใช่ไหมคะและการฝึกบ่อยๆค่ะก็เข้ามาบ่อยๆนะก็เป็นอีกตัวนึงแต่ส่วนเรื่องของกำลังใจพวกเราตั้งใจให้กำลังใจอยู่แล้วค่ะให้กำลังใจเต็มร้อยเลยค่ะน้องเอเพิ่มกำลังใจให้น้องมาด้วยค่ะค่ะคือจริงๆแล้วค่ะทุกคนที่จะมาพูดณตรงนี้ก็ผ่านเวทีความตื่นเต้นมือเย็นพูดจาสับสนงงงวยทุกคนก็ผ่านกันมาทุกคนค่ะถามว่าจะกว่าจะมาถึงนะจุดนี้อะค่ะไม่ว่าเอาตัวเองก็ได้ค่ะเอาตัวเองอะเอก็เคยขึ้นพูดนะคะตอนเอจำได้ครั้งแรกที่ไปส่งการบ้านอาจารย์ที่สวนไหนสักสวนหนึ่งไม่รู้อะค่ะพอเขาบอกให้ขึ้นไปพูดนะเห็นพูดเก่งๆอย่างนี้นะคะตอนถือไมโครโฟนขึ้นไปจะส่งการบ้านอาจารย์ก็นั่งทานข้าวกินข้าวอยู่ข้างๆเราก็ถือไมโครโฟนขึ้นไปจะพูดใช่ไหมคะพอจับไมโครโฟนเท่านั้นแหละค่ะสมองเหมือนมีหมอกเลยค่ะเต็มหัวไปหมดเลยนะคะแล้วก็หูอื้อค่ะพูดไมโครโฟนแต่เหมือนได้ยินอยู่คนเดียวก้องก้องอยู่ในหูไงค่ะก้องก้องแล้วก็คิดดูก็รายงานไปแบบว่าคือตอนแรกก็ทุกข์นะเฮ้ยมันอื้อไปหมดเลยอะหูอยู่ดีมันเหมือนอื้อมันไม่ได้ยินอะไรเลยอะพูดก็เหมือนไม่รู้เรื่องทั้งที่ก่อนขึ้นไปก็ท่องมาอย่างดีนะว่าจะส่งอะไรนะพอขึ้นไปพูดแล้วมันก็อื้ออื้อใช่ไหมก็ยังพูดจนจบนะระหว่างนั้นก็คิดนะอื้อนี่มันก็ดีนะเพราะอะไรรู้ไหมถ้ามันไม่อื้อเนี่ยมันจะต้องได้ยินเสียงคนนู้นคนนี้ชัดเจนมันอื้อนี่มันก็ดีนะได้ยินแต่เสียงหูของเราคนที่เราพูดแล้วก็มีสมาธิจับจ่ออยู่จับจ่ออยู่ตรงที่สิ่งที่เราพูดนะคือตอนนั้นอ่ะพอมาลงมาเราก็มาคิดวิเคราะห์นะโอ้ขณะว่าเราพูดเก่งๆเนี่ยขึ้นไปแค่จับไมค์เรายังมีอาการแบบนั้นเลยใช้เวลาอยู่นานนะคะเป็นปีอ่ะที่ว่ากว่าจะถือไมโครโฟน
แล้วก็พูดได้เป็นปกติอะค่ะเช่นจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นสภาวะที่หลายๆท่านเนี่ยก็ผ่านพ้นมาทั้งนั้นแหละค่ะแต่ถามว่าเมื่อกี้ที่พี่ออนถามพี่มาดนะคะว่าอยากได้อะไรคืออยากได้สภาพที่ดีๆอยากที่ว่าพอเราขึ้นไปพูดเนี่ยเพื่อนๆก็ชื่นชมว่าเออเราพูดรู้เรื่องนะเออเราพูดธรรมะเหมือนเพื่อนๆก็ได้นะอะไรเงี้ยคือเราอยากได้ตรงนั้นไงแต่พอเรามีความรู้สึกว่าเราอะทำไม่ได้หรอกเราไม่เก่งหรอกเราไม่ดูสิคนนั้นก็พูดคล่องๆคนนี้ก็ออกธรรมะแล้วเราอะให้เราพูดมะเขือเทศอะเรายังพูดได้ดีกว่านี้อีกว่ามะเขือเทศปลูกยังไงเก็บเกี่ยวยังไงอะไรเงี้ยฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันคือความกลัวที่จับอยู่ในใจไงพี่มากก็จับได้นะว่าตัวเองมีความกลัวตรงนี้ก็เลยมาขอความเชื่อมั่นใช่ไหมความเชื่อมั่นน่ะให้กันไม่ได้ค่ะกำลังใจให้กันได้ความเชื่อมั่นให้กันไม่ได้ความเชื่อมั่นต้องสร้างด้วยตัวเราเองค่ะพูดไปเลยค่ะในหมู่มิตรพูดเถอะค่ะแล้วอันไหนที่มันไม่ถูกเนี่ยพี่น้องจะเมตตาบอกแล้วค่ะว่าเออตรงนี้ไม่ถูกตรงนี้ไม่ใช่ซึ่งเอว่าพี่ล่าทำแบบนั้นกับพี่มาดบ่อยๆพี่มาดก็จะได้เรียนรู้ขึ้นไปไงคะแต่ถ้าเรากลัวเนี่ยความกลัวมันจะปิดกั้นไม่ให้เราอ่ะได้พูดแล้วพี่น้องเขาก็จะไม่รู้เขาก็จะช่วยเราไม่ถูกใช่ไหมพูดเลยค่ะพูดไปเลยแล้วเราก็จะได้เรียนรู้แล้ววันนึงเราจะแข็งแกร่งค่ะไม่แน่ค่ะพี่ออนเผื่ออนาคตเราจะมีพิธีกรคนใหม่ค่ะจีบไว้ล่วงหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะค่ะก็มาจากการฝึกฝนนะคะแล้วก็เข้ามาหาหมู่กลุ่มบ่อยๆค่ะหมู่กลุ่มก็พร้อมที่จะให้กำลังใจอยู่แล้วนะคะเชิญพี่โสค่ะค่ะก็อย่างที่ทุกท่านบอกเลยค่ะเข้ามาบ่อยๆค่ะเข้ามาบ่อยๆแล้วความคุ้นชินมันจะทำให้เราไม่กลัวไม่กังวลไม่ประมาทเหมือนการขับรถนะคะถ้าเราจะขับรถให้ดีให้คล่องเราต้องขับบ่อยๆขับบ่อยๆนะคะมันทุกคนเลยค่ะผ่านจุดนี้มาหมดแล้วทั้งนั้นเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งในหมู่กลุ่มของเราเหมือนครอบครัวใหญ่เราไม่มีคำว่าตำหนิติเตียนเราจะมีแต่ช่วยกันมันไม่มีผิดไม่มีถูกพูดไปเลยแต่พี่ที่เห็นอยู่นะตอนนี้พี่ว่าน้องมาดอ่ะกล้ามากกล้ามาแล้วเยอะที่เข้ามาส่งการบ้านมาอะไรเนี่ยอันนี้ผ่านความกลัวมาได้เยอะแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ชนะมาเยอะแล้วตอนนี้มือเย็นแล้วค่ะไม่ค่ะคือมีหลายท่านเลยนะคะในกลุ่มพวกเราอ่ะจะสังเกตดูเวลาเข้ามาจะบอกว่าไม่กล้าพูดไม่มีความรู้น้อยพูดไม่เก่งตะกุกตะกักไม่อะค่ะพอรอบสองรอบสามนี่ฟังแทบไม่ทันกันทุกท่านเลยค่ะพูดได้ทุกท่านไม่มีที่พูดไม่รู้เรื่องหมดค่ะ เพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันไงคะเราพยายามที่จะต้องจุดไหนที่อยากจะให้เติมหรือให้เติมหรือให้ตัดอย่างเงี้ยอย่างพี่น้องจะบอกว่าตรงนี้ช่วยเติมให้หน่อยตรงนี้ช่วยกลอไว้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วความสามารถของแต่ละท่านไม่เหมือนกันความเก่งของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันก็ยิ่งหลายท่านยิ่งได้ช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาในหมู่กลุ่มเลยก็ใช้สโลแกนเดิมก็ได้พูดไม่เก่งช่วยหน่อยพูดไม่ได้ช่วยหน่อยแต่อยากพูดเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้อย่างตัวพี่เองอะเขียนอริยสัจยังไม่ได้ตอนนี้ก็ยังพยายามที่บอกหมู่กลุ่มว่าอยากจะเขียนนะตั้งชื่อเรื่องก็ไม่ถูกตั้งอะไรก็ไม่ถูกตั้งอยากออกฟังให้พี่เล่าก็แล้วกันอย่างเงี้ยก็คือเล่าไปเล่าเรื่องเอาพี่น้องช่วยกันว่าอันไหนทุกข์อันไหนสมุทัยอันไหนนิโรธก็ใช้วิธีแบบนี้ค่ะไม่ต้องใช้เราไม่ต้องอายถ้าอายก็คือกิเลสเหมือนกันนะน้องออนนะอายก็คือกิเลสไม่รู้ละพี่บอกอย่ามาคาดหวังนะพี่ไม่ได้อะไรนะอันนี้ช่วยอันนี้ให้พี่น้องช่วยอะไรอย่างเงี้ยคือบอกไปเลยบอกไปตรงๆเลยแล้วเราก็ไม่คาใจอะไรเราก็ไม่กังวลนี่ค่ะก็จะพูดคุยกันเหมือนครอบครัวนั่นแหละไม่ได้มีอะไรที่ว่าคนนั้นเก่งกว่าหรือไม่เก่งกว่าทุกคนมีดีหมดทุกคนเก่งหมดแต่แล้วแต่ว่าเก่งในด้านไหนดีในด้านไหนอะค่ะก็ประมาณนี้นะคะคือทุกอริยสัจสี่ค่ะหนูเคยเขียนไว้แล้วประมาณ4-5กระดาษเขียนพอมานั่งอ่านดูย้อนหลังค่ะเขียนอะไรไปก็ไม่รู้หนูก็เลยไม่ส่งค่ะมันเยอะมันมั่วไปหมดเลยค่ะ
เข้าหมู่เข้าหมู่เลยเข้าหมู่เลยอันไหนไม่รู้เข้าหมู่เลยแล้วหมู่จัดให้เรียบร้อยหมู่จะจัดการให้เรียบร้อยด้วยภาระและหน้าที่ในชีวิตนะคะก็คือต้องทำงานนะทั้ง6วันเลยค่ะยาวค่ะวันอาทิตย์ก็มารับงานนอกค่ะเย็บผ้าด้วยมันก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาค่ะแต่ส่วนมากก็คืออยากฟังจากครูรู้แล้วก็ฟังเมื่อวานก็ได้สภาวะจากกิ่งนะคะคือท่านแบบเกลียดคนคนนั้นคนนี้ค่ะหนูก็ได้จากท่านแล้วหนูก็เลยเมื่อวานหนูก็ยกมือไว้นะคะพอท่านพูดแล้วหนูก็เลยว่าเราได้แล้วเราต้องทำแบบสิคือจากที่ว่าทุกคนก็มาส่งการบ้านเนี่ยค่ะถ้าหนูไม่มีกุศลจริงๆอะค่ะหนูก็คิดไม่ได้นะคะหนูคิดว่าหนูมีกุศลเพราะว่าหนูมีผัสสะนิดนึงหรือเยอะกว่านั้นหรือใหญ่กว่านั้นอะหนูก็จะมาแชร์ให้แม่ไก่หนูฟังอะค่ะท่านก็ชี้แนะหนูไปแล้วแบบหนูก็ไปได้ก็ทำให้ทุกวันนี้หนูก็อยู่กับพ่อบ้านทำงานด้วยกัน8คนนะคะหนูก็ทำงานคู่กับพ่อบ้านไปแล้วก็คนที่ไม่ใช่หมู่มิตรดีเราจริงคือเขาจะไม่ช่วยเราจริงค่ะเขาคือหันหลังแล้วเขาก็ไปทำของเขาเนี่ยงานของเขาเขาก็ไปข้างหน้าของเขาค่ะคือหมู่มิตรดีของเราก็มีเขาก็หันกลับมาช่วยเราอ่ะคือเราเหมือนเต่าค่ะทำงานเหมือนเต่าก็ได้ล้างสภาวะที่ไม่ดีแบบใจแบบไอ้ขุ่นมัวค่ะแม่ไก่หนูก็ช่วยแบบมาช่วยตกลงหนูก็เป็นคนโดนเองค่ะ คือแม่ไก่ก็ว่าเองอ้าวตกลงเรามาปรึกษาเนี่ยแม่ไก่มาด่าเราได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คือแม่หนูมาขัดเกลาจริงๆค่ะวันนี้หนูก็แบบว่าสุดยอดก็คือแม่ไก่ของหนูนะสุดยอดมากคือท่านล้างใจหนูขัดเกลาหนูได้มากจนหนูเคยมีสภาวะแบบว่าเนาะครั้งแรกที่หนูไปเข้าค่ายอโศกค่ะหนูก็ฟังผ่านซูมนี่แหละฟังแล้วแม่หมอคะหนูว่าจะลาออกจากพวทนะคะหนูจะไปอยู่บ้านอยู่ค่ายค่ะหนูจะไปเข้าค่ายแล้วหนูไม่มาอยู่พวทแล้วคือแบบทีนี้หนูก็นึกไปถึงหน้าแม่ไก่หนูค่ะโหท่านก็ขัดเกลาเรามาตั้งนานเนาะหนูก็เลยร้องไห้อ่ะขัดเกลาเรามาเป็นคนดีขนาดเนี้ยหนูจะทิ้งท่านไปได้ไงทีนี้หนูก็เลยมาสารภาพกับท่านนะคะท่านก็บอกว่าเองเนาะนี่ไงปฏิบัติธรรมน้ำตานองหน้าได้แล้ว ที่จริงอ่ะหนูก็หนูเอามาใช้รวมกันได้นะแม่หมอนะหนูว่าอย่างนี้นะใช่เองก็ต้องคิดได้สิอย่างนี้ค่ะมันก็จริงของท่านอ่ะหนูก็เลยผ่านวิกฤตตรงนั้นมาได้ด้วยดีทุกวันนี้ก็เลยหาสภาวะยากหน่อยเพราะว่าทุกท่านที่มาส่งการบ้านหนูก็ได้รับหมดล้างในใจของหนูหมดแล้วค่ะคุณรู้ขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะยินดีด้วยค่ะถ้ามีโอกาสก็เข้ามาบ่อยๆหรือไม่ก็ฟังย้อนหลังก็ได้ในส่งการบ้านนี้นะคะน้องออนนะเอาฟังย้อนหลังเอาหายไม่หมอมาค่ะไม่หมอมาค่ะไม่หมอค่ะเดินทางมาที่ส่งด้วยไหมคะหนูทำสวนอยู่ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวส่งพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะสาธุค่ะโดนพาดพิงโดนสะดุ้งหยองค่ะคือรู้เฉ่งจะเพิ่มเติมอะไรไหมคะค่ะอยากเพิ่มนิดเดียวค่ะกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือการประเมินผลค่ะเรารู้ว่าอาการครั้งแรกเราคงจำได้แหละอาการครั้งแรกก่อนที่จะเข้ามาพูดตรงนี้มันมีประมาณไหนแล้วแต่ละครั้งเนี่ยที่มันลดลงไปเนี่ยถ้าเราได้ประเมินผลเนี่ยจะเป็นกำลังใจที่ดีอะค่ะซึ่งทุกอย่างของการปฏิบัติธรรมลดกิเลสเนี่ยถ้าเรามีเวลาได้ประเมินผลนะมันจะเห็นเส้นทางแล้วมันก็จะรู้ว่าตรงนี้ไม่ต้องแล้วเราเหลือแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นกลับไปทวนนะคะว่าครั้งแรกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไอ้มือเย็นเนี่ยหมูมันลดลงไประดับไหนแล้วมันจะเป็นกำลังใจที่ดีที่จะทำให้เราก้าวหน้าได้เร็วค่ะอนุโมทนาค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวจะประสบการณ์บ้านรอบต่อไปนะคะคุณรู้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครูทุกท่านค่ะค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะค่ะค่ะเราจะไปต่อนะคะที่อาวาสนานะคะ